ดูราคาน้ํามันเออล่วงพอจะเป็นข่าวเยียวยาจิตใจนะน้ำมันโลกอะโอค่ะปรับลดลงเล็กน้อยนะคะหลังจากที่ตัวเลขความต้องการน้ํามันจากจีนปรับลดลงค่ะเดือนกันยายนจีนนําเข้าน้ํามันจากต่างประเทศในยอยู่ที่9.79ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งถือว่าลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ2%ปเนะ ราคาน้ำมันโลกก็เลยปรับลดลงทันทีสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการน้ำมันจากจีนที่ยังไม่ฟื้นตัวค่ะน้ำมันดิบเบาตลาดในเม็กซ์ลงไป47เ็ซนนะคะปิดที่84.58ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับเรนซ์ลอนดอนลงไป24เซนปิดที่93.26ดอลลาร์ส่วนน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์อันนี้ลงเยอะสุดเลยค่ะลงไป1ดอลลาร์กับ49เซนปิดที่136.06ดดอลลาร์ค่ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็พอจะเบาใจนะ ยังจะไม่มีการขยับอะไรใช่ไหมตูราเนี่ยขึ้นมาแล้วสามที<า>หรือจะหวังว่าจะลงหวังไหมท่านผู้ชม